แม้แดดตอนเช้าจะร้อนแค่ไหนทุกโรงเรียนจะมีพื้นที่ที่ผู้ใหญ่เชื่อว่ามันคือสถานที่บ่มเพาะเยาวชนให้มีวินัยมีความอดทนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสถานที่แห่งนั้นคือบริเวณหน้าเสาธงตอน 8:00 น.นี่คือเรื่องอัศจรรย์ของเหล่ามนุษย์หน้าเสาธงมนุษย์กลุ่มที่1มนุษย์เด็กนักเรียนมนุษย์เล็กๆเหล่านี้ลืมตาดูโลกได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องจากครอบครัวเพื่อมารับแดดบริสุทธิ์อย่างพร้อมเพรียงเช้านี้แดดแรงกำลังดียิ่งกระตุ้นให้นักเรียนส่งสัญญาณกายภาพต่อกันผมรักกิจกรรมหน้าเสาธงครับวันนี้อุณหภูมิ40องศาเซลเซียส104ฟาเรนไฮต์สดชื่นได้รับวิตามินแดดแบบเต็มๆของดีๆทั้งนั้นคติประจำโรงเรียนผมอ่ะคือความรู้คู่ความร้อนครับมนุษย์เด็กนักเรียนยังสามารถแบ่งได้หลายเผ่าพันธุ์นั่นมนุษย์เด็กนักเรียนลูกเสือและยุวกาชาติที่เป็นสิ่งมีชีวิตเลือดร้อนเพราะผิวหนังห่อหุ้มไปด้วยเนื้อผ้าคอตตอนที่หนาเป็นพิเศษจนสามารถผลิตแหล่งน้ำเองได้ร้อนอะไรพี่ไม่เห็นจะร้อนเลยอุณหภูมิก็แค่ตัวเลขปะพี่ลองคิดดูนะว่ามันจะมีโอกาสสักกี่วันวะที่เราจะได้ใส่ชุดที่มันมีเครื่องประดับเยอะขนาดเนี้ยพี่ดูดิเอ้ยอามหายอันที่3แล้วมั้งเนี่ยในเงินที่30บาทแม้ชะตากรรมของเธอจะน่าเห็นใจแต่ก็ไม่น่าสงสารเท่ามนุษย์คุณครูเพราะมนุษย์เหล่านี้เป็นมนุษย์ที่ถูกจำกัดถิ่นอาศัยให้อยู่แต่ในร่มเงาเท่านั้นดิฉันไม่เข้าใจทำไมนักเรียนสามารถโดนแดดได้ฝ่ายเดียวทำไมครูบาอาจารย์ต้องอยู่ในร่มเราไม่ควรปลูกฝังแนวคิดสิทธิพิเศษแบบนี้ให้นักเรียนนะคะเราทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมในการโดนแดดเท่ากันบางทีดิฉันก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองแต่สุดท้ายก็โดนอาจารย์ณรงค์กิจห้ามตลอดคุณโจมพวกกำลังทำไรเนี่ยแดดมีไว้สำหรับเด็กเท่านั้นนะแล้วก็ที่มนุษย์ประเภทสุดท้ายคือมนุษย์ผู้อำนวยการลักษณะเด่นประเภทหนึ่งของผู้อำนวยการคือเป็นผู้ควบคุมเวลาซึ่งส่วนใหญ่จะควบคุมเวลาให้นานขึ้นกินจนหมดแล้วภาวะโลกร้อนคิดดูที่ทุกวันเนี่ยลูกสาวชวนครูเนี่ยไปดูเรื่องลิตเติ้ลเมอร์เมดไอ้ลูกชิ้นเนี่ยนะมันก็ไม่สะอาดมีสารบอแรกมันมีค่า PM 2.5 ซึ่งตอนนี้มันสูงมากผมรู้นะครับว่าจุดประสงค์หลักของเรียนคือการเรียนหนังสือในห้องแต่ผมเห็นว่าเด็กรักการตากแดดผมก็เลยมาตากแดดนานขึ้นคือนอกเหนือจากจะให้โอวาทแล้วเนี่ยเด็กคนไหนที่ทำความดีมาผมก็ต้องให้การสรรเสริญเชิดชูเกียรติที่หนึ่งคัดลายมือจับดาวิชาการรางวัลนั่งพับเพียบโอลิมปิกรางวัลไม่แอบดูเพื่อนขี้ผมอ่ะชอบเห็นที่เพื่อนประสบความสำเร็จอ่ะเห็นทีเยอะแบบเนี้ยอยากให้มันเป็นประธานาธิบดีของโลกไปเลยครับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็เข้าเรียนกันได้ตั้งใจเรียนกันด้วยนะทุกคนและเมื่อมนุษย์ผอ.ลงจากโพเดียมมักจะมีเสียงอังกอร์จากมนุษย์เด็กนักเรียนเสมออยากฟังโอวาทดิหนูโคตรชอบเลยโอวาทอ่ะทุกคนรักแดดหมดเลยครับดีอ่ะดีจัดเลยอ่ะหนูชอบมากเลยพอ.วันพรุ่งนี้ยังมีอีกนะคะไม่ได้เด็กต้องการประทะเราจะละเลยไม่ได้ขอเสียงเด็กไทยใจสู้แดดหน่อยเด้อเสียงยังไม่ดังไม่ต้องไปเลี้ยงเพราะเด็กไทยรักแดดจ้ามิสทีนพร้อมบวกทุกแสง